โลกของเราในตอนนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเยอะทั้งสิ่งแวดล้อมปัญหาอุทกภัยและที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์เราจิตใจเราตกต่ำลงไปนะครับเราเริ่มมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีกิเลสมากขึ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศเราวัดความเจริญก้าวหน้าด้วย GNP Gross National Product หรือผลมวลรวมของผลิตภัณฑ์ซึ่งหมายความว่าเราต้องผลิตของเยอะๆพอผลิตของเยอะๆก็ต้องขายของเยอะๆขายของเยอะๆเราก็ต้องสร้างกิเลสสร้างความต้องการให้กับมนุษย์เยอะๆและนี่ก็คือปัญหาของสังคมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยลดความต้องการของมนุษย์ต้องการมากผิดหวังมากต้องการน้อยผิดหวังน้อยไม่ต้องการอะไรก็จะไม่ผิดหวังอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องสอนเด็กทุกคนให้รู้จักลดความต้องการนะครับพอเราลดความต้องการเด็กก็จะเริ่มเป็นคนดีมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ต้องเสริมคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของเด็กเพื่อเขาจะได้รู้จักคิดถึงส่วนรวมมีเมตตาต่อส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมสังคมเรามีปัญหาเยอะเราต้องการทุกคนช่วยกันให้สังคมของเราดีขึ้นการรับใช้ช่วยเหลือจึงเป็นจุดสำคัญทีเดียวของโรงเรียนแสตยาใสนะครับที่เราจะต้องมีเมตตาต่อกันรักกันสามัคคีกันตลอดงั้นในโรงเรียนนี้เราจึงเน้นความรักความเมตตาและคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเขาจะอยู่ในสังคมและเขาก็จะเข้ากับทุกคนได้รักทุกคนช่วยเหลือทุกคนตลอดเวลาและนี่ก็คืออนาคตที่สำคัญสำหรับโลกของเราเพราะเราจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจของเด็กตลอดเวลาครับ